นี่คือภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดขึ้นหลังกลุ่มนปช.กว่า 2,000 คนบุกเข้าปิดล้อมโดยนำยางรถยนต์ไปวางที่ประตูทางเข้าทั้ง4ด้านก่อนจะปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ1รายกลุ่มนปช.จึงปลุกระดมให้ผู้ชุมนุมเข้าไปเผาบริเวณตัวอาคารรวมทั้งบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเวลาผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเพลิงได้ลุกไหม้ศาลากลางทั้งหลังโดยรถดับเพลิงไม่สามารถเข้ามาควบคุมเพลิงได้เป็นเหตุให้อาคารสื่อสารและศาลากลางจังหวัดเสียหายทั้ง2หลังเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บจากการปะทะกัน6คนอาการสาหัส2คนส่วนที่จังหวัดอุดรธานีกลุ่มนปช.พังประตูศาลากลางจังหวัดก่อนจุดไฟเผาทำลายตัวอาคารด้านทิศตะวันออกก่อนที่เพลิงจะเริ่มลุกลามไปจนถึงตัวศาลากลางหลังใหม่บริเวณชั้น1และชั้น2โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าระงับเหตุได้เพราะกลุ่มคนเสื้อแดงคอยจุดประทัดยักษ์เสียงดังสนั่นอยู่เป็นระยะรวมถึงเข้าขัดขวางการดับเพลิงของเจ้าหน้าที่โดยยึดสายฉีดน้ำและทำลายรถดับเพลิงนอกจากนี้ยังได้ทุบทำลายรถยนต์ของทางราชการรวมทั้งเผารถดับเพลิงที่จอดอยู่ในบริเวณนั้นทุกคันอีกด้วยขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่นได้บุกเผาศาลากลางจังหวัดหลังเก่าโดยไม่ยอมให้รถดับเพลิงเข้ามาควบคุมเหตุการณ์เพลิงลุกไหม้อาคารด้านทิศตะวันตกอย่างรวดเร็วนอกจากนี้กลุ่มนปช.ยังได้เผารถยนต์ที่จอดอยู่ด้านข้างอาคารเสียหายอีก4คันก่อนบุกเผาศาลากลางจังหวัดหลังใหม่บริเวณจุดทำหนังสือเดินทางและทางเข้าด้านหลังเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้กลุ่มนปช.ขอนแก่นยังได้บุกเข้าไปเผาทำลายอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต1จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ NBT จนเกิดความเสียหายอย่างหนักและอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายที่จังหวัดมุกดาหารกลุ่มนปช.ได้พากันพังประตูศาลากลางจังหวัดด้านทิศตะวันตกก่อนนำยางรถยนต์จุดไฟเพื่อเผาอาคารด้านทิศตะวันตกจนเสียหายเกือบทั้งหลังเช่นกันที่จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มคนเสื้อแดงได้นำยางรถยนต์มากองบริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนราดน้ำมันและจุดไฟเผาจนเกิดกลุ่มควันจำนวนมากรวมทั้งคว้างปาขวดน้ำสิ่งของและยิงประทัดยักษ์เข้าไปในจวนผู้ว่าอยู่เป็นระยะจนเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบริเวณสะพานนวรัตน์ข้ามแม่น้ำปิงเป็นการชั่วคราวและยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนเสื้อแดงเข้าไปเผาจวนผู้ว่าเบื้องต้นพบรถดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงใหม่เสียหาย1คันขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงในจังหวัดนนทบุรีที่รวมตัวกันอยู่ที่บริเวณถนนรัตนาธิเบศรหน้าสถานีดาวเทียมไทยคมได้นำยางรถยนต์ออกมาเผากลางถนนทำให้การจราจรทั้งขาเข้าและขาออกต้องปิดไปโดยปริยายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจและอส.ได้เสริมกำลังบริเวณทางเข้าออกสารกลางจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น